นายสมเกียรติสุขแป้นผู้ใหญ่บ้านหมู่5อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและตัวแทนชาวบ้านกว่า30คนร่วมฟังการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายติดต่อประสานงานด้านการโทรคมนาคมตัวแทนบริษัทให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือรายหนึ่งกรณีการก่อสร้างสถานีเครือข่ายโทรศัพท์ประเภททาวเวอร์ในพื้นที่เนื่องจากชาวบ้านเกรงว่าคลื่นสัญญาณจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการสำรวจพบว่าเสาส่งสัญญาณดังกล่าวได้ทำการก่อสร้างฐานรากไปแล้วลักษณะที่ตั้งห่างจากบ้านเรือนประชาชนประมาณ5เมตรซึ่งหลังก่อสร้างเสร็จเสาจะมีความสูง37เมตรส่งสัญญาณคลื่นโทรศัพท์เป็นรัศมีวงกว้างกว่า800เมตรโดยวันนี้ชาวบ้านที่ร่วมฟังความคิดเห็นต้องการทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพต่างตั้งคำถามถึงข้อสงสัยในหลายประเด็นแต่ทางบริษัทยังไม่สามารถตอบได้ชาวบ้านสงสัยว่าจะเกิดผลกระทบทางด้านสุขอนามัยหรือไม่หากมีคลื่นแม่เหล็กเกิดขึ้นในชุมชนเบื้องต้นชาวบ้านเตรียมลงประชามติเพื่อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามความเหมาะสมของโครงการนี้ต่อไป